Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติสุขแห่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่ได้มีโอกาสมาเจอกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับการเจอกันแต่ละครั้งนะครับเราเจอกันในเรื่องราวของศาสนามันมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าซูเราะห์ที่วันนั้นเราสอนค้างไว้ก็คือซูเราะห์อันนะบะซูเราะห์อันนะบะเนี่ยวันนั้นเราไปประมาณ20อายะห์นะครับ20กว่าอายะห์แล้วเราจะมาต่อกันอินชาอัลลอฮ์นะครับครั้งหน้าผมจะเขาเรียกอะไรอ่ะเตรียมชีตมาแจกทุกคนเลยทุกครั้งที่ผมมาสอนต่อไปผมจะเตรียมชีตมาแจกทุกคนเลยแล้วก็ให้เรารู้ไว้เลยนะครับผมจะสอนกุรอานตัฟซีรกุรอานตลอดไปเลยจะสอนวิชาตัฟซีรกุรอานตลอดไปเลยไล่ทีละซูเราะห์ไปเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราแล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อผมมาถึงที่นี่ก่อนที่จะแปลอายะกุรอานอธิบายอัลกุรอานผมจะให้ทุกคนอ่านกุรอานพร้อมๆกันสมมุติว่าเราเรียนซูเราะห์นะบะซูเราะห์นะบะเนี่ยมีกี่อายะเราก็อ่านตั้งแต่เริ่มเลยอัมมายะตาซาอาลูนอานินนาบาอิลอาซีมเราจะอ่านพร้อมๆกันก่อนที่อย่างน้อยๆเริ่มต้นอาจอธิบายอัลกุรอานเราจะได้ผลบุญจากการอ่านอัลกุรอานนะครับก่อนที่จะนั่งฟังแปลผมจะเอาเดี๋ยวผมจะเอาอุลามะนักกอรีเป็นอุลามะซาอุดีอาระเบียเป็นอิหม่ามที่นครมาดีนะชื่ออับดุรามานอัลฮุไซฟีอับดุรามานอัลฮุไซฟีเนี่ยพี่น้องครับเป็นคนที่อ่านเพราะมากแล้วก็ผมจะให้พี่น้องเนี่ยแล้วผมก็จะถืออย่างเงี้ยไอ้ผมน่ะอ่านสู้พ่อไม่ได้แล้วก็พี่น้องก็อ่านตามกันเลยเดี๋ยวดูกรณีนะดูกรณีเพราะว่าอุลามะท่านเนี่ยเขาอ่านเพาะแล้วก็อ่านทํานองแบบมูรัตตันเป็นคนอ่านเพาะมากใครเคยไปทําฮัจญ์แล้วเคยได้ยินมั้ยที่อิหม่ามมะดีนะห์นะครับชื่อฮูไซฟีแกอ่านเพาะแล้วคราวนี้ต่อไปทุกเดือนที่ผมมาผมจะให้พี่น้องได้ฟังเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะได้อ่านไปพร้อมๆแล้วก็ฝึกด้วยว่าเขาอ่านตัวนี้ตัวซาอ่านยังไงตัวซีนซีนเนี่ยลิ้นอยู่ตรงไหนซาเราไม่ต้องเรียนตัจวิดแบบนั้นแต่เราเรียนใช้แบบว่าอ่านตามเขาเรียกว่าอ่านแบบเรียนแบบเลยนะครับเราก็จะได้ผลบุญฉะนั้นเวลาผมสอนตัฟซีรซูเราะห์บะเกาะห์สมมุติเริ่มซูเราะห์บะเกาะห์เนี่ยครั้งต่อไปวันเนี้ยซูเราะห์นะบะเนี่ยจะจบซูเราะห์อัมมายะตาซาอาลูนวันนี้จะจบซูเราะห์ครั้งหน้าผมอาจจะเริ่มซูเราะห์บะเกาะห์เลยสมมุติว่าผมสอนผมตั้งใจสอน15อายะห์เราก็จะเริ่มอ่านการแค่15อายะห์เสาต่อไปอีกเราก็มาต่อเอาสอน20อายะห์เราก็จะเริ่มอ่าน20อายะห์พร้อมกับเชคฮุไซฟีไปเลย
นะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะผมดูแล้วบรรยายหลายๆเรื่องมันก็ผ่านมาเยอะแต่ตั้งใจนั้งทั้งชีวิตผมถ้าผมมีโอกาสได้สอนที่นี่นะครับผมจะสอนตัฟซีรกุรอานตลอดไปเลยแล้วทุกครั้งพี่น้องช่วยขอดูอานะให้ผมอย่าลืมที่จะทำชีตมาแจกบางทีมันลืมเนี่ยอย่างวันเนี้ยอัลลอฮ์ใครล่ะคิดจะลืมพี่น้องร้านค้าตรงนู้นน่ะเขาบอกอาจารย์อย่าลืมเอาไอ้ตู้หยอดตังมานะตู้บริจาคจ้ารับปากอย่างดีลงจากห้องปุ๊บขึ้นรถมาถึงร้านเขาบ้าแล้วลืมแล้วรับปากครูสมานที่พี่น้องร่วมบริจาคไปในงานโต๊ะจีนครั้งนั้นที่ผ่านมาได้ 5,000 กว่า 5,500 ใช่ไหมนั่นแหละรับเงินไปเรียบร้อยแล้วครูสมานโอนมาเรียบร้อยแล้วใบเสร็จก็น่าจะออกแล้วเพราะผมให้ออกแล้วดูลืมเดี๋ยวนี้มันลืมง่ายนะครับแต่ไม่ลืมดียานะยังจำแม่นวันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าซูเราะห์นะบะเนี่ยมีเรื่องเล่าก่อนเรื่องเล่าที่หนึ่งมาถึงนี้ก็ดีใจกับลูกศิษย์ผมคนหนึ่งชื่ออาจารย์อามันบ้านข้างสุเหร่านี่แหละไม่รู้ว่าวันนี้เขาเตรียมอะไรไว้ให้ผมแต่วันนี้พ่อเขาคงจะเตรียมไส้กรอกกับอะไรนะกับสลัดแต่วันนี้เขาเอาลูกของเขาแต่งงานตั้งกี่ปี3ปีเห็นไหมการรอคอยอย่าสิ้นหวังจำไว้เลยนะครับอย่าหมดใจกับอัลลอฮ์อย่าหมดใจกับอัลลอฮ์พี่น้องคนไม่หมดใจกับอัลลอฮ์น่ะเราจะเป็นอะไรจะแก่ยังไงเป็นโรคยังไงอย่าหมดใจกับอัลลอฮ์หมดใจอย่างอื่นไม่มีอามันแต่งงาน3ปีเพิ่งจะได้ลูกพี่น้องแล้วได้ลูกชายนี่อากิกอไปแล้วเมื่อกี้เขาเอามาบอกอาจารย์ช่วยขอดุอาให้หน่อยผมก็ขอดุอาให้2ต้นต้นที่1นบีขอให้อิบนุอับบาสต้นที่2นบีขอให้อานัสซึ่งทั้ง2ยังเล็กทั้งคู่เลยขอดุอาให้กับอิบนุอับบาสก็คืออัลลอฮุมมะฟักกิฮูฟิดดีนวะอัลลิมฮุตตะวีนแปลว่าโออัลลอฮ์ได้โปรดให้เด็กคนนี้โตไปเข้าใจศาสนาแล้วก็เป็นนักอธิบายอัลกุรอานนี่ที่นบีขอให้อิบนุอับบาสแล้วอิบนุอับบาสโตมาก็เป็นนักตัฟซีรกุรอานรุ่นเล็กอันดับต้นๆของซอฮาบะห์ส่วนอานัสนบีขอให้อานัสดูดินบีขอดูอาให้แต่ละคนไม่เหมือนกันเวลาขอให้อานัสขออะไรรู้ไหมพี่น้องอัลลอฮุมมาอักซิรมาละฮูโออัลลอฮ์ขอให้อานัสมีตังค์เยอะๆวะลาดะฮูมีลูกดกๆว่าบาริกลาหูฟีมาอะตอยตาหูแล้วก็สิ่งใดที่อัลลอฮ์ให้กับอานัสขอให้มีแต่ความจำเริญวันนี้ผมเลยจัด2ต้นให้กับลูกอานัสหวังว่าจะได้แกงเพิ่มนะครับ นี่ไหมดูเราดออ2ต้นเลยนะวันนี้ถ้าแกงไม่เพิ่มนี่ก็ไม่รู้จะว่าแล้วฉะนั้นวันนี้ให้เรารู้นะครับว่าสิ่งหนึ่งที่เราเกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยที่เราต้องเรียนรู้คือกุรอานเราอย่าอ่านได้อย่างเดียวและต่อไปทุกวันเสาร์ที่ผมมาเรียนเราจะอ่านกุรอานพร้อมๆกันก่อนที่จะเข้าสู่การแปลแล้วนำโดยเชคฮูไซฟีแห่งนครมะดีนะอย่างน้อยเราได้อ่านกุรอานแล้วมาอ่านพร้อมๆนั่งเรียนไปพร้อมๆกันอ้าวผมสอนซูเราะห์บะเกาะเราะห์20อายะก็อ่านแค่20อายะเสาต่อมาอีก20อายะก็อ่านแค่20อายะแล้วก็อ่านฝึกไปอินชาอัลลอฮ์ไม่แน่นะครับถ้าเรายังอยู่ด้วยกันทั้งคู่อาจจะจบเล่มอาจจะได้เรียนยันจบเล่มเราจะไล่ไปเลยซูเราะห์บะเกาะเราะห์อินชาอัลลอฮ์นะครับครั้งหน้าเริ่มซูเราะห์บะเกาะเราะห์ตั้งแต่อาลิฟลามีมซาไร
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين อายะห์นี้ว่ายังไงแต่ก่อนเราก็จะฟังเราก็อ่านตามอย่างน้อยๆวันหนึ่งเราได้20อายะห์เดือนหนึ่งเราสามารถตอบอัลเลาะห์ล่ะเดือนละ20อายะห์20อายะห์20อายะห์อัลเลาะห์เดี๋ยวหมดไอ้ที่ว่าเป็นพันน่ะเอาเดือนหนึ่ง20อายะห์ถ้าหากปีหนึ่งล่ะ212 200 200อายะห์โอ้โหจบซูเราะห์บะเกาะห์ล่ะ1ปีใช่ไหมอย่างน้อยๆ10เดือน12เดือนเนี่ย12เดือนเนี่ยเราต้องจบละซูเราะห์บะเกาะห์โอ้โหได้ซูเราะห์บะเกาะห์ได้อ่านตั้งแต่อะลิฟลามมีมและเราก็แปลได้ด้วยอะลิฟลามมีมแปลว่าอะไรซาลิกัลกิตาบูไอกิตาบูตัวเนี้ยกิตาบที่เขาแปลว่าหนังสือน่ะไอตรงเนี้ยแปลว่าหนังสือหรือแปลว่ากุรอานถ้าใครเรียนภาษาอาหรับก็จะบอกว่าเอ๊ะไอกิตาบเนี่ยมันแปลว่าหนังสือนะแต่ในกุรอานไอกิตาบนี่ก็คืออะไรกุรอานเราก็จะได้รู้และเราจะไปรู้เรื่องเลยว่ามูนาฟิกมันมีแผนอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเรียนซูเราะห์บะเกาะห์มีเรื่องของนบีมูซาด้วยที่เรียกว่าบะเกาะห์ที่แปลว่าวัวน่ะว่าทำไมถึงได้ชื่อวัวดูสิชื่อกุรอานชื่อวัวกุรอานซูเราะห์วัวซูเราะห์มดซูเราะห์ผึ้งซูเราะห์อะไรล่ะหลายๆมีชื่อและเราก็จะรู้ว่าอ๋อเฮ้ยซูเราะห์บะเกาะห์น่ะเราไม่ใช่มีเอาหัวไว้วันบ่ายอย่างเดียวซูเราะห์บะเกาะห์อ๋อกลับไปหาลูกมะไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะต่อไปมะก็จะเป็นอาจารย์หญิงละทำไมอ่ะซูเราะห์บะเกาะห์รู้เปล่าลูกแปลว่าอะไรซูเราะห์อะไรบะเกาะห์มะซูเราะห์บะเกาะห์ก็คือซูเราะห์บะเกาะห์ตนวัวตัวผู้หรือตัวเมียเดี๋ยวเราก็จะรู้อีกนะครับอินชาอัลลอฮ์เราจะไม่โง่เรียนกุรอานจะไม่โง่นะครับวันนี้ก็จะให้จบซูเราะห์ดาบะแต่ครั้งต่อไปเราจะเริ่มซูเราะห์บะเกาะห์ด้วยกับอาลีฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลารอยแล้วเราก็อ่านพร้อมกับอิหม่ามอะไรจะจดชื่อไว้ด้วยนะอิหม่ามฮูไซฟีอิหม่ามฮูไซฟีเป็นใครเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดมาดีนะนะครับหรือมัสยิดนบีส่วนอิหม่ามเอกที่มัสยิดฮารอมหรือมักกะชื่อซูเดหรือซูไดซีนี่เขาเรียกอิหม่ามเอกจริงอิหม่ามมีเยอะแต่อิหม่ามเด่นๆในมาดีนะก็คือฮูไซฟีอิหม่ามเด่นๆที่มักกะก็คือซูเดหรือซูไดซีนะครับอิหม่ามที่ริยาเด่นๆก็คือสนันมิสกิดนะครับโตอิหม่ามครับตกลงโตอิหม่ามเด่นๆที่มัสยิดริยาชื่ออะไรนะสนันมิสกิดนะครับเดี๋ยวขอแชร์นี่นิดนึงนะครับว่าเพราะว่าทางบ้านเนี่ยเขาก็ติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะดูซิว่าเขาไลฟ์สดแล้วหรือยังอ่ะเอาละเดี๋ยวจะขอแชร์เขานิดนึงโอเคคราวนี้มาดูเดี๋ยวสักครู่นะครับหะดีษที่บอกว่าทำไมผมอยากให้ทุกคน เราเรียนกับโต๊ะครูหลายคนที่นี่อย่างน้อย4โต๊ะครูแต่ของผมเนี่ยผมจะสอนตัฟซีรกุรอานเรื่อยไปที่เป็นแบบเนี้ยมันมีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับหะดีษอยู่บทหนึ่งที่อยู่ไหนหะดีษอยู่บทหนึ่งอ
ันมีหะดีษอยู่บทหนึ่งที่คนที่อ่านกุรอานเนี่ยคนที่อ่านกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์นับว่าเป็นคนในครอบครัวของพระองค์คนที่อ่านกุรอานอยู่กับอัลกุรอานอัลลอฮ์นับว่าคนคนนั้นเป็นครอบครัวในหะดีษบอกอินนาลิลลาฮิสำหรับอัลลอฮ์แล้วอะลีนะมีครอบครัวด้วยใครล่ะเป็นครอบครัวของอัลลอฮ์นี่นี่พวกเรานี่แหละฉะนั้นใครที่อ่านกุรอานบ่อยๆเราอย่าไปอ่านแค่เอาบุญอย่างเดียวเพราะเป้าหมายของกุรอานเนี่ยให้เราสองอย่างหนึ่งอ่านไม่รู้ความหมายได้บุญสองอ่านแล้วต้องนำเอาสิ่งที่อยู่ในกุรอานมาปฏิบัติเวลาเราเอาสิ่งที่ในกุรอานมาพี่น้องมันไม่หลงมันไม่หลงทุกวันเนี่ยมันเก่งกันหมดไงแต่เวลาถามฟาติฮะห์ได้ไหมไม่ได้บางคนน่ะเป็นชาวบ้านเก่งกับโต๊ะครูอีกโต๊ะครูไปบอกเนี่ยไม่ได้นะรู้ได้ไงว่าไม่ได้รู้ได้ไงบันแล้วจบเลยเล่นอย่างนี้หนีดีกว่านะครับอ่ะเราก็มาดูกันนะครับวันนั้นที่เราได้พูดคุยไปนะครับตัฟซีรกุรอานในซูเราะห์นาบะซูเราะห์นาบะนี่ก็คือใครอ่านอัมมายตาซาได้บ้างจบเลยนะจบเลยใครอ่านได้เอาผู้หญิงดีกว่าใครอ่านได้ได้100บาทตังโต๊ะครูนะไม่ใช่ตังธรรมดานะตังได้จากการสอนหนังสือเนี่ยเพิ่งได้มาแมบๆเงินเดือนสอนหนังสือเพิ่งออกแป๊บเดียวหมดไปแล้ว 2,500 เหลืออีก 2,500 ใครอ่านซูเราะห์นาบะได้สำหรับสตรีก่อน100บาทอ่านจำนะไม่ได้ให้เปิดนะเอาใครได้บ้างครับยกมืออ้าวถ้าได้งั้นเดี๋ยวมารับตังเลยครับเดี๋ยวเลิกแล้วมารับเลยนะไหนลองอ่านสัก5อายะห์สิครับไม่เปิดนะใช้ไมค์หน่อยนะครับเอาลองไมค์เพราะวิชาที่เราจะสอนนี้คือตัฟซีรงั้นเอาไมค์เลยนะครับทุกเดือนเนี่ยผมอาจจะส่งไมค์เอาคนนั่งหน้าเอาสักหน่อยสิไม่อย่าอายนะห้ามอายเพราะว่าเสียงเราพอๆกันอ้าวลองอ่านอัมมายตาซาครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัมมายตาซาอาลูนอานินนะบาอิลอะซีมอัลลาซีฮุมฟีฮิมุคตะลิฟูนกัลลาซะยะลามูนثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا โอเคใช้ได้มารับตังค์ด้วยครับแล้วเอาไมค์ไปคืนเขาไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดานะเรานอกจากอ่านได้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องแปลให้ได้นะครับอ้าวหัดยามาเอาตังค์ด้วยนี่ตังค์ให้ด้วยใจเลยให้เยอะไม่ได้อาจารย์คนที่ไหนอ่ะอาจารย์ข้างล่างอาจารย์คนที่ไหนฮะบางกลางโอ้ไกลแล้วนึกยังไงมาเรียนเนี่ยโอ้ดูจาก YouTube มาชาอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์กำหนดจะให้ชะตาตรงกันนะมาจากไกลที่ไหนลองถามดูพี่น้องไม่ใช่มาแค่นะบางกลางบ้านกลางนี่อยู่แถวไหนครับนนท์น่ะอ๋อแถววัดสวนแก้วเห็นไหมเขามานะมาเขานำดูจากนี่เฟซแล้วเขาก็ตามมาไม่ใช่ธรรมดาอัลฮัมดุลิลละนะครับอ้าววันนั้นใครพอจำได้ว่าผมจบที่ซูอายะที่เท่าไหร่ใครจำได้เอาไป100เท่าไหร่นะ29เอาไปอีก100ไม่เอาบาเลวอัลฮัมดุลิลลาห์แม่แก้วเกือบเสียอีก100อันนี้คนมีตังค์แล้วนะครับ
อายะที่29อ่านว่าวะกุลลชัยอินใช่ไหมในซูเราะห์นาบะเนี่ยพี่น้องรู้ไหมมันมีอยู่3สิ่งคือเรื่องราวเนี่ยอัลลอฮ์พูดก่อนว่าบนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยนะครับอัลลอฮ์สร้างภูเขามาเพื่ออะไรพื้นแผ่นดินมาทำไมแล้วอะไรที่อยู่บนโลกดุนยาแม้กระทั่งอัลลอฮ์บอกว่ากลางคืนให้พักผ่อนกลางวันให้ออกหากินพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยบางคนทำงาน7วันกลางวัน7วันกลางคืนเข้าเป็นกะแล้วสุขภาพของเราอ่ะทำไมบางทีเราก็ไม่รู้ให้เราไปเวลาอายุสักหน่อยเป็นยังไงล่ะโรคมาละแล้วตอนนี้เนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องที่ตายกันมี2โรคโรคอะไรรู้ไหมหัวใจกับมะเร็งหลักๆเลยนี่เพื่อนผมเพิ่งตายวันนี้ละหมาดตอน 3:00 น.เดี๋ยวเสร็จจากนี่ก็จะต้องไปละหมาดหน่อยเรียนที่ไคโรที่อียิปต์ด้วยกันแต่งงานแต่เขาเป็นรุ่นพี่อายุ57ปีเห็นไหม57เองนะ57ใคร57 57เหรออัลลอฮ์ทำไมเดี๋ยว25ดู57ไปแล้วเป็นผู้ชายเรียนด้วยกันอยู่ที่ประเทศนู่นนี่มาตายแต่งงานแล้วก็มีลูกเล็ก4ขวบ5ขวบไว้อีก1คนเห็นไหมคนเรานะไม่แน่เป็นโรคหัวใจเขาเรียกอะไรหัวใจวายเฉียบพลันอะไรนี่อัลลอฮ์จะให้ตายอัลลอฮ์ไม่ได้เลือก60รอกแล้วแต่พระองค์จะเลือกใครก็ได้วันนี้เลือกเพื่อนผมไปแล้ว1คนไอ้เขาก็กลัวอัลลอฮ์เอาไปละงามเลยนะครับอ้าวเรามาดูอายะที่27อัลลอฮ์กล่าวยังไงเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัลลอฮ์ก็บอกว่าวะกุลลาชัยอินอะซอยนาฮูกิตาบาวะกุลลาชัยอินกุลลาชัยอินแปลว่าทุกสิ่งเลยที่อยู่บนโลกนี้ทุกสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาทั้งหมดที่เราเห็นและเรามองไม่เห็นสิ่งที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นกุลลาแปลว่าทุกชัยอันแปลว่าสิ่งทุกสิ่งเลยอะซอยนาฮูกิตาบาอัลลอฮ์บอกพระองค์บันทึกไว้แล้วในลาวฮิลมะห์ฟูซฉะนั้นพระองค์นี่มีเขาเรียกถ้าบ้านเราแปลง่ายๆแปลว่ากระดานชนวนนะสมมุติบ้านเราสมัยก่อนใช่ไหมเขียนแล้วก็ลบกันรุ่นมะผมเนี่ยทันเรียนผมถามมะกระดานชนวนเป็นยังไงเขาก็มีกระดานอยู่แผ่นนึงพกไปโรงเรียนนี่เคยเรียนไหมไม่ทันเคยเรียนไหมเคยไหมมะผมอายุตอนนี้80ผมถามมะแล้วก็เรียนยังไงแล้วไปเรียนยังไงนุ่งผ้าถุงไปรุ่นนั้นต้องนุ่งผ้าถุงไปใช่ไหมแล้วพกกระดานไปแล้วก็เขียนเสร็จแล้วก็ลบเขียนแล้วก็ลบเวลาเลิกอัลลอฮ์ก็เหมือนกันพระองค์บันทึกทุกสิ่งเลยอยู่ในลาวฮิลมะห์ฟูซหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ให้มาลาอิกะห์ไปถ่ายมาอีกหนึ่งฉบับไปถ่ายมาอีกหนึ่งฉบับเกี่ยวกับชีวิตของพวกเราในฉบับของมาลาอิกานี่แหละบางทีมีการเปลี่ยนแปลงอัลลอฮ์จะเปลี่ยนเนื่องจากอะไรดูอาแต่ในลาวฮิลมะห์ฟูซมันคงยังไงก็อยู่อย่างนั้นเช่นสมมุติอัลลอฮ์กำหนดว่าเราเนี่ยอายุ60รวยที่นาจะแพงขายแต่รวยได้5วันตายแต่เราเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันเนี่ยมีอายุยืนด้วยเธอมันขอเพื่อจะได้ทำอิบาดะห์แล้วก็อะไรอีกติดต่อเครือญาติบางทีอัลลอฮ์ยังไม่ให้ตายแต่อัลลอฮ์ยืดไปอัลลอฮ์มาลบที่ไหนฉบับของมาลาอิกะหลังจากเราตายไปแล้วอัลลอฮ์จะให้เราไปเห็นในลาวฮิลมะห์ฟูซ
ว่าเดิมๆของเราเอ้ยเอ้าเราเนี่ยนะจะต้องจนยันวันตายนี่แต่ทำไมเรารวยไงนี่เพราะการขอดุอาของเราเพราะการเป็นคนดีของเราฉะนั้นอัลลอฮ์จะบันทึกทุกสิ่งที่เรามองเห็นและไม่เห็นอยู่ในเราฮิลมะฟูสเราหุนเนี่ยแปลว่ากระดานเราหุนแปลว่าอะไรก็ได้ที่แปลว่าเป็นแผ่นๆน่ะมะฟูสก็คือแผ่นจารึกที่อัลลอฮ์ได้บันทึกเอาไว้มะฟูสบันทึกแบบรักษาด้วยรักษาเก็บไว้ยังไงก็อย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์บันทึกเอาไว้นะครับอัลลอฮ์ก็บอกว่าวะกุลลาชัยอินอะซอยนาฮูกิตาบาและเราก็ได้บันทึกไว้ในเลาฮิลมะฟูสทุกสิ่งเลยบันทึกเรื่องอะไรล่ะทุกเรื่องแต่หนึ่งในเรื่องนั้นอัลลอฮ์บอกไงฟาซูกูฟาลันนาซีดะกุมอิลลาอาซาบาฟาซูกูอัลลอฮ์พูดถึงพวกปฏิเสธศรัทธาว่าไงฟาซูกูโอ้ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าจะต้องได้ลิ้มรสการทรมานฟาลันนาซีดะกุมอิลลาอาซาบาลันตัวนี้แปลว่าไม่และเราจะไม่เพิ่มอะไรไปเลยนอกจากอาซาบาการทรมานผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังแล้วมนุษย์มีหนึ่งมุมิน2กาเฟร3มูนาฟิกดูหลักๆนะแล้วก็4มุชริกเราจะอยู่ไหนเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์อย่างเป็นมุมินแปลว่าศรัทธาได้เข้าสวรรค์แน่หรือจะไปแบบกาเฟรกาเฟรแปลว่าปฏิเสธอย่างเดียวเลยไม่เอาอัลลอฮ์ไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่ต้องการรู้จักอัลลอฮ์นี่พวกกาเฟรส่วนมูนาฟิกรู้จักอัลลอฮ์รู้จักดีทั้งหมดเลยแต่ตอแหลเรารู้จักไหมตอแหลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพูดกับผู้หญิงแต่จริงๆผู้ชายก็ได้ตอแหลตลบตะแลงเนี่ยพวกมูนาฟิกดูสิพี่น้องมันจะตลบตะแลงยังไงมูนาฟิกเป็นคนใส่ร้ายว่าท่านหญิงไอชามีชู้แล้วเป็นใครเป็นญาติอบูบักแหละญาติท่านหญิงไอชาแหละฉะนั้นคนที่น่ากลัวที่สุดพี่น้องไม่ใช่คนอื่นพวกเราเนี่ยจำให้ดีนะคนที่น่ากลัวน่ะญาติใครจะมารู้เรื่องดีเท่ากับญาติล่ะเวลารู้ก็แม่กูไม่ชอบไปแล้วเนี่ยมูนาฟิกเนี่ยมันรู้ทุกเรื่องแต่มันกลับกอกมูนาฟิกเนี่ยให้รู้แล้วครับจะอยู่ในนรกที่ต่ำกับกาเฟรอีกเพราะไอ้นี่เป็นตัวแสบอ้าวแล้วมีใครที่บอกไปมุมินกาเฟรมูนาฟิกแล้วก็มุชริกเนี่ยเป็นคนดีพี่น้องดูให้ดีนะมุชริกเนี่ยภาพเป็นคนดีและดีจริงแต่เขาไม่เรียนรู้เรื่องของอัลลอฮ์ให้เต็มที่เขาเอาอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็เอาสิ่งหนึ่งอื่นๆด้วยในยามที่เขาต้องการเนี่ยอยู่ที่ในตำบลของพวกเราแฝงตัวอยู่นี่แหละเช่นเวลาละหมาดเอาอัลลอฮ์แต่เวลาป่วยไปหาหมอที่แบบว่าเอ้ยมึงโดนนี่เล่นของพวกเสน่ห์พวกทำเสน่ห์กับแขกเราใช่ไหมล่ะพวกทำเสน่ห์นี่ก็แขกเราอ้าวแล้วพวกดูฤกษ์ดูยามก็ใครแขกเราจะแต่งงานต้องขึ้นเท่านั้นต้องเดือนนั้นนี่แหละที่เขาเรียกว่ามุชริกเอาอัลลอฮ์ด้วยเอาสิ่งอื่นด้วยคำว่ามุชริกมันก็ดูไม่ออกเฮ้ยมึงอย่าไปว่าเขานะนะเขาก็มาละหมาดแค่เขาไปดูดวงหน่อยเองไปดูเองว่าเนื้อคือจะอยู่ที่ไหนนี่แหละที่เขาเรียกว่ามุชริกน่ากลัวเพราะว่าพูดอะไรไม่ได้ถ้ามุสลิมมันชัดเจนถ้ากาเฟสเขาก็ชัดเจนเราก็รู้กาเฟสชัดเจนไหมชัดเจนแต่มุชริกเนี่ยดูไม่ออก
มุชริกดูไม่ออกเลยว่าเอแล้วจะว่าไงอ้าวเนี่ยเขาอยู่ประจำวันถึงเวลารอมฎอนเขาก็บวชเวลาละหมาดเขาก็ละหมาดแต่เคยเห็นไหมล่ะแขวนตะกุดเนี่ยก็ใครล่ะนามสมมุติอ่ะก็บังลอบังมัดบังเซมบังหวังนี่แหละมีตะกุดที่เอวมีตะกุดที่เอวแต่ถามว่าละหมาดไหมละหมาดบวชไหมบวชแต่ทำไมมีตะกุดก็เพราะความเชื่อที่ไม่ถูกไงจึงกลายเป็นมุชริกมุชริกมาคำว่าชารอกาแปลว่าหุ้นส่วนเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์ตกลงจำนะหนึ่งมุสลิมหรือมุมินสองกาเฟรกาเฟรชัดเจนเราก็รู้อยู่แล้วเขาไม่เอาอัลลอฮ์แล้วก็มูนาฟิกอันนี้พวกตอแหลมันแสบมากมันทำแบบเป็นมุมินมันหลอกกระทั่งนบีอ่ะพี่น้องรู้ไหมมันหลอกกระทั่งนบีหลอกนบีเรื่องอะไรรู้ไหมนบีมันหลอกให้นบีไปละหมาดพี่น้องมัสยิดนบีอ่ะมีแหละแต่พวกมูนาฟิกเนี่ยมันสร้างมัสยิดอีกอันหนึ่งเขาเรียกมัสยิดดิรอดในยุคนบีสร้างมัสยิดอันนี้ขึ้นมาแล้วมันก็มาเชิญให้นบีน่ะไปละหมาดที่สุเหร่านี้นบีน่ะไปถึงไหมยังไม่ถึงไปละหมาดอัลลอฮ์ลงวะฮีมาบอกนบีก่อนเพราะว่าถ้านบีไปละหมาดที่มัสยิดของพวกมูนาฟิกนะมันก็จะเอามาอ้างนี่ไงมัสยิดนบีที่นบีละหมาดแล้วยังมีอีกมัสยิดหนึ่งนะที่นบีละหมาดอยู่แต่มันเป็นแผนการของมูนาฟิกอัลลอฮ์ลงวะฮีมาสกัดกั้นนบีนบีก็เลยไม่ไปแล้วก็สั่งให้รื้อเลยทำลายเลยมัสยิดดิรอดเรียกว่ามัสยิดอันตรายจังครับครับปัจจุบันนี้มูนาฟิกเนี่ยมันมียังมีอยู่เปล่าที่ให้ภาพชัดเจนหน่อยมูนาฟิกเนี่ยมีอยู่ไหมมูนาฟิกเนี่ยยังมีอยู่พี่น้องจำให้ดีเลยนะมูนาฟิกจะอยู่คู่กับสังคมยันวันกียามะมูนาฟิกที่เด็ดๆเลยมูนาฟิกเด็ดๆเลยก็คือต้องเป็นแบบนี้พูดก็โกหกสัญญาก็ผิดสัญญาพูดก็โกหกเวลาสัญญาก็ผิดสัญญาเวลาได้รับอามานะก็ทำละสามอย่างลักษณะที่อัลลอฮ์และรอซูลพูดถึงมูนาฟิกสามอย่างมันก็โกหกตลอดแหละพูดอะไรไม่ค่อยจริงอะแล้วเวลาสัญญากับใครนะเบี้ยวทุกรอบเวลาได้รับความไว้วางใจเนี่ยนะให้ดูแลตังสู้เราหน่อยนะพับหมดให้รับผิดชอบอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่มันมีคุณค่าเงินทองอะไรเรียบเซตมัน3อย่างก็ลองดูว่าบ้านเรามีเปล่าแต่เราเจาะจงไม่ได้เราก็ได้แค่นึกในใจอย่าไปว่าใครเป็นมูนาฟิกเพราะว่าเราดูไม่ออกดูทำเชื่องอย่างนี้แหละพี่น้องก็มีไงเชื่องเอาอะไรล่ะเอาโฉนดของสุเราไปจำนองมีไหมมีอาจารย์ต้องมีถึง3อย่างหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งสามอย่างต้องครบ3อย่างเลยถึงจะเรียกใช่ครับจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยยังไม่นับยังถ้ายังมีอย่างพวกเรานี่ยังไม่ใช่นะอย่างพวกเรานี่เขาเรียกว่าผิวมูนาฟิกใครไม่เคยโกหกเลยทำไมเงียบ อาจารย์ฉันไม่เคยเลยฮัจญะใครไม่เคยหลอกผัวเลยลองเอ่ยสิเอาสำหรับคนมีผัวก่อนอาจารย์ฉันนี่นะตั้งแต่แต่งงานมาไม่เคยโกหกภรรยาเลยไม่เคยเลยเอ้ยไม่เคยโกหกสามีมีไหมเงียบนี่ใครพาภรรยามาดูนะเขาเงียบอ้าวสามีไม่เคยเลยที่จะโกหกภรรยาเงียบมันต้องมีเนี่ยพวกเรานี่เขาเรียกผิวมูนาฟิกก็นี่แหละรู้ไหมล่ะที่เราต้องอ่านซิกรุลลอกันต้องอ่านกุรอานต้องบวชวันอารอฟาบวช
10มุฮัรรอมที่บอกว่าลบล้างบาป1ปี2ปีปีพวกเนี้ยทำไมเราต้องทำอ่ะก็เพราะจะมาลบไอ้พวกนี้แหละเอายออามันเคยไม่โกหกภรรยาครั้งเดียวไม่เคยครับอาจารย์ครั้งเดียวครั้งเดียวไม่เคยไม่เคยตกลงทุกวันนี้ทุกวันเลย อ้าวมีบางคนนะเวลาสาวภรรยาถามบางทำอะไรอยู่เปล่าไอ้เปล่านี่ประจำอ้าวใครไม่เคยโกหกนี่ไงแต่เราอะไม่ได้ต้องการโกหกเพื่ออะไรแต่ว่ามันก็มีบ้างจิกเงินอย่างเงี้ยเคยจิกเงินภรรยาไหมครูสมานไม่เคยเลยอ๋อดีนะก็เยี่ยมฉะนั้นมูนาฟิกเนี่ยในพวกเราเนี่ยมันมีแบบผิวๆเคยไม่สันอ้าวข้อที่หนึ่งโกหกเราเคยแหละแต่เราไม่ใช่ประจำอ้าวเคยไหมสัญญาแล้วไม่ได้ไปตามสัญญาสุภาพสตรีเคยไหมมีเห็นไหมเราก็มีมั่งเช่นสัญญาเพื่อนบอกก็อย่าลืมด้วยเดี๋ยวมากินบุญที่บ้านด้วยนะเออดียกง่ายๆเวลาเอาเขาจริงไปไหมเปล่าหุยขอโทษว่างานเยอะหรอกูขอโทษมึงเลยแม่ขอโทษแต่ไปรับปากเขาไว้ละนี่ไงเขาเรียกเวลาสัญญาก็ผิดสัญญาจากครับบางทีเราก็ว่าอินชาอัลลอฮ์ไปแน่ อินชาอัลลอฮ์นี่แหละตัวดีเราบางทีก็ไม่ได้ไปนี่แหละเพราะอินชาอัลลอฮ์ใครจะว่าได้ล่ะเอาอัลลอฮ์มาเป็นพยานก็ต้องยอมมาสิผมเนี่ยนะเคยนะมีผู้หญิงทำบุญแฟนคลับเขาทำบุญอาจารย์ไปนะเราบอกอินชาอัลลอฮ์เขาบอกไม่เอาพี่น้องมีด้วยหรอเราบอกเออนะอินชาอัลลอฮ์นะจะพยายามไปอินชาอัลลอฮ์อาจารย์ไม่เอาอาจารย์ต้องพูดว่าอาจารย์จะมาทำไมล่ะอินชาอัลลอฮ์ไม่ได้ถ้าอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวอาจารย์เบี้ยวเพราะเดี๋ยวอาจารย์อ้างบอกว่าก็นี่ไงอินชาอัลลอฮ์อาจารย์พูดก่อนว่าอาจารย์จะมาเพราะถ้าเกิดอาจารย์ไม่มาอาจารย์จะบาปโอ้โหมันเล่นบังคับเราอย่างนี้เลยตายนี่เรื่องสัญญามีไหมสัญญาผิดสัญญามีเอาอันที่สามมีอามานะแล้วทำลายอามานะมีไหมเอายกตัวอย่างอามานะเช่นอะไรสามีเนี่ยต้องดูแลครอบครัวแทนที่จะให้ภรรยาน่ะมีตังค์ใช้โดยปกติของเขาเปล่ามึงไปหาเองไหมภรรยาก็ไปขายขอขายผักกันสามีทำอะไรกูเฉยได้รับความไว้วางใจอะไรจบเอาไปเป็นอิหม่ามพักเดียตังกองคังหมดที่จำนองหมดหลายอย่างนั่นแหละหลักๆสามประการที่นบีบอกคุณลักษณ์ของมุนาฟิกพวกเราเนี่ยมีหมดแต่พวกเรามีแบบผิวเราไม่ถึงขั้นขนาดนั้นก็ลองดูครูสมานมีครบยังสามอย่างยออามันมีครบยังแม่คราวนี้ไม่จับไมค์เลยเมื่อกี้ถามอย่างอื่นทำไมปั๊บเลยเวลาถามยออามันมีครบยังกูหยิบแก้วน้ำวะเล่นแก้วน้ำดีกว่านะครับอ้าวดูอายะห์ต่อมาอัลลอฮ์บอกฟาซูกูฟาลันนาซีดะกุมอิลลาอาซาบะอัลลอฮ์จะให้พวกที่ปฏิเสธศรัทธาเขาจะต้องได้ลิ้มรสการทรมานในวันสิ้นโลกเพราะซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์ที่ถกเถียงกันพวกมุนาฟิกพวกมุชริกพวกกุฟฟาร์บอกว่าเอ้ยจะเป็นไปได้เหรอวันกิยามะห์มันจะเกิดแต่พวกมุมินเชื่อเวลาอัลลอฮ์ลงอายะนี้มามนุษย์ในนครมาดีนาในมักกะเวลาได้ยินอายะนี้แล้วบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่ออัลลอฮ์ก็เลยเล่าทีละอันละอันมาอ้าวมาดูต่อมาเล่าถึงคนดีบ้างดูสิเราเป็นคนดีไหมอินนาลิลมุตตะกีนามาฟาซาแท้จริงอินนาแปลว่าแท้จริงลิลมุตตะกีนะสำหรับผู้ยำเกรงสำหรับผู้ยำเกรงนะมาฟาซาเขาจะประสบกับชัยชนะเขาจะปลอดภัย
คำว่ามาฟาซาตรงนี้อัลลอฮ์บอกใครก็ตามที่ยำเกรงอัลลอฮ์มาฟาซาดะคอลันยันนะเขาจะได้เข้าสวรรค์แต่คนมุตตะกีนมีสองอย่างจำให้ดีมุตตะกีนมีลักษณะสองอันหนึ่งเชื่อสองลงมือทำคำว่ามุตตะกีนต้องมีสองอย่างหนึ่งเชื่ออัลลอฮ์เป็นเจ้าคนองค์เดียวสองลงมือทำอัลลอฮ์บอกละหมาดละหมาดอัลลอฮ์บอกบวชบวชอันนี้เรียกมุตตะกีนศัพท์อัลลอฮ์ให้แปลกบางอันอัลลอฮ์เรียกมุมินมุมินีนบางทีอัลลอฮ์เรียกมุสลิมีนบางทีอัลลอฮ์เรียกในอายะว่ามุตตะกีนมุตตะกีนเนี่ยมันมีความหมายว่าเชื่ออัลลอฮ์แบบกลัวด้วยเชื่ออัลลอฮ์แบบกลัวกลัวการลงโทษไม่ใช่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวอย่างเดียวยังกลัวอีกมึงเอ้ยถ้ากูไม่ละหมาดอัลลอฮ์เล่นกูแน่ถ้ากูไม่ละหมาดอัลลอฮ์เล่นกูแน่ก็เลยอัลลอฮ์ก็บอกว่าวาลินมุตวะอะไรอินนาลิลมุตตะกีนามาฟาซาแท้จริงคนที่ยำเกรงเขาจะได้เข้าสวรรค์มาฟาซาตัวนี้แปลว่าได้เข้าสวรรค์อ้าวดูต่อมาเมื่อได้เข้าสวรรค์แล้วมีอะไรฮาดาอิกวะอะนาบาฮาดาอิกแปลว่าในสวรรค์เนี่ยนะมีสวนเต็มไปหมดเลยมีสวนอยากเข้าสวนไหนล่ะเราเคยดูใน YouTube มั้ยที่เวลาเข้าไปโอ้โหสวนมะม่วงโดยเฉพาะมะม่วงที่มันเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ทองอ่ะเคยเห็นมั้ยโอ้โหมันเหลืองอารามเลยดอกไม้ทองอ่ะเวลาผมเห็นดูใน YouTube ที่เขาออกนะนั่นสวนมะม่วงเอ้าเราเคยเห็นไหมสวนแอปเปิ้ลสวนแอปเปิ้ลน่ะอินชาอัลลอฮ์ที่นี่มีจอใช่ไหมสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งเดี๋ยวให้ผมเก่งก่อนผมจะมาขึ้นพวกเนี้ยสอนตัฟซีรไปด้วยแล้วขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าสวนแอปเปิ้ลมันเป็นยังไงและในสวรรค์มันยิ่งกว่านั่นอีกอ่ะเอากลับไปดูนะพิมพ์เข้าไปเลยในYouTube อ่ะสวนแอปเปิ้ลที่สวยๆเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเลยไม่ใช่พิมพ์เข้าไปสาวสวยๆมันก็จะขึ้นมาบิกินี่บ้างแหละเคยพิมพ์ไหมครูสมานแม่อาจารย์ถามแบบนี้มันทำร้ายจิตใจกันอาจารย์ล่ะเคยพิมพ์หรือเปล่าวัลลอฮุอะลัมเห็นไหมอัลลอฮ์บอกในสวงสวรรค์ฮาดาอีก็แปลว่าสวนอานาบาองุนอัลลอฮ์ยกตัวอย่างว่าในสวนเนี่ยสวนเยอะและองุนใครเคยเห็นสวนองุนบ้างถ้าไม่เคยเมืองไทยมีไปที่นี่เลยที่ชลบุรีพัทยาแนะนำเลยนะครับไปไร่องุนของอะไรไปทางพัทยาไปให้สุดๆหน่อยมันจะอยู่ซ้ายมือเขาเรียกอะไรนะสวนอะไรสวนสุภัตตาหรือสวนอะไรล่ะครับสวนนงนุชใช่ไหมมันมีองุ่นแล้วก็มีสวนอีกสวนหนึ่งของดาราชื่อสุพรรษามึงสวนองุ่นสวยมากล่ะลองไปดูนะครับหน้าที่มันออกองุ่นน่ะและในสวรรค์ยิ่งกว่านั้นนี่อัลลอฮ์บอกเลยนะสำหรับคนที่ยำเกรงจะได้เข้าสวรรค์แล้วที่สวรรค์มีอะไรฮาดาเอ็กแปลว่าสวนต่างๆวะอานาบาอินาบุนเนี่ยอานาบเนี่ยพี่น้องดูในกุรอานนะอันที่เรียกว่าอินับอินับใครบอกองุ่นนั่นแหละอินับแปลว่าองุ่นอินาบุนองุ่นซาบีบใครรู้จักซาบีบบ้างเวลาเขาซื้อกลับมาจากมักกะซาบีบนะแปลว่าองุ่นแห้งซาบีบเอ้ยไหนเอามากินหน่อยสิซาบีบซาบีบที่เขาขายกันแล้วแหละองุ่นแห้งอ้าวดูต่อมานอกจากอัลลอฮ์จะให้สวนเยอะมีองุ่นเต็มไปหมดอัลลอฮ์ก็ยังให้อีกวากาวาอิบาอัตรอบาวากาวาอิบะอัตรอบาแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้มีในสวงสวรรค์สาว
แรกรุ่นสาวสาวแรกรุ่นก็คืออายุประมาณ15ขึ้นไปวะกะวาตามหลักภาษาอาหรับพี่น้องรู้ไหมกะวาวะกะวาวะกะวาอิบะอัตรอบาเนี่ยแปลว่าอะไรกะวาอิบเนี่ยกาอิบนกะวาอิบแปลว่าผู้หญิงที่มีเต้านมผู้หญิงที่เริ่มมีหน้าอกอัลลอฮ์บอกว่าเดี๋ยวจะมีเด็กผู้หญิงรุ่นราวคราวเดียวกันเต็มไปหมดเลยมาบริการเด็กรุ่นไหนล่ะที่กำลังแรกแย้มวัยสาวถ้าบ้านเราเนี่ยเด็กจะสาวก็ต้องแต่โดยส่วนใหญ่ก็15ไป15อาจารย์ครับครับปกติแล้วพวกเราผู้หญิงที่อยู่ในสวนสวรรค์นบีบอกว่าอายุจะสาว3ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเท่ากันหมดเลยแล้วก็อาจารย์เคยบอกว่าภรรยาของเราเนี่ยจะเป็นหัวหน้าราชินีในสวนสวรรค์ท่านี้ว่าหัวหน้าจะอายุ33ถ้าสมมตินางสวนสวรรค์อายุ15ผมก็ต้องหาเด็กอายุ15 16 17นี่แหละอาจารย์มาชาอัลลอฮ์เราดีกว่าจะพูดเรื่องอะไรแต่ให้เรารู้นะครับในสวรรค์เนี่ยเรามีภรรยาอยู่แล้วและภรรยาก็ไม่ต้องห่วงว่าสามีไปอยู่กับคนอื่นหรืออะไรและเราจะทุกข์อัลลอฮ์ไม่ให้ทุกข์จำไว้ให้ดีนะครับบางอยากจะไปไหนก็ไปฉันก็มีความสุขมันแปลกในสวรรค์จะไม่มีทุกข์อีกเลยพี่น้องไม่มากุ้มละเฮ้ยไปไหนวันนานจังอัลลอฮ์ไม่ให้ทุกข์แล้วอัลลอฮ์ไม่ให้ทุกข์แล้วอัลลอฮ์ให้สวรรค์เนี่ยมีแต่ความอิ่มเอิมสุขอย่างเดียวอาจารย์ฉันมีภรรยาแล้วละฉันจะไปอยู่กับสาวสวรรค์ฮูรุนอีนด้วยได้ไหมเรื่องของเราอัลลอฮ์ให้แต่ภรรยาจะไม่มีอิจฉาเลิกอิจฉาแล้วถ้าอยู่ดุนยาสิลองสิลองอาจารย์ครับมีอาจารย์บางท่านเนี่ยครับมีเมียคนที่สองแล้วเขาเลิกกันแล้วเขาบอกว่าคนที่มีภรรยาคนที่สองจะรู้ว่านรกได้มีจริงเป็นมันคำล่ำหรืออ้าวเปลี่ยนเรื่องวะกะวาอิบะอัตรอบาและก็จะมีสาวแรกรุ่นราวข่าวเดียวกันเนี่ยอยู่ในสวรรค์คอยบริการนะครับแล้วก็ต่อมาวะกะซันดีฮากอนอกจากมีสาวสาวคอยแล้วผู้หญิงไม่ต้องอิจฉานะโหยอาจารย์ทำไมอัลลอฮ์ให้กับผู้ชายเยอะจังผู้หญิงกับอัลลอฮ์ให้เยอะถ้าหากว่าสามีเกิดไปอยู่กับใครสมมุติเอาไปนอนกับสาวสวรรค์คนนู้นอัลลอฮ์จัดอะไรให้จัดเครื่องเพชรให้ฮัจญะไปสิกูก็ได้ดังมานี่สร้างมานี่มึงมานี่แออีแอแออีแอเหมือนคนบ้าเลยเพราะอัลลอฮ์จะไม่ให้ทุกข์แล้วสลวยพันสมมุติสามีไปอยู่อีกเพราะอัลลอฮ์เนี่ยจะสร้างวังเดี๋ยวต่อไปจะเล่าเรื่องวังอัลลอฮ์สร้างเรื่องวังสามีเกิดไปอยู่อีกวังนึงแล้วเราเหงาไม่เหงาสามีไม่อยู่อัลลอฮ์จัดให้เราอยู่กับอะไรแออีแอแออีแออีแอของเราโอ้โหมึงเอ้ยเพลินโอ้โหสวยแค่เราลองใครเอาพวกเพชรมาเรียงสิเรายังอิงรู้จักอิงใช่ไหมใครรู้จักภาษาอิงบ้างครูรอฮีมรู้ครูสมานรู้อิงแปลว่าต้องการอยากเป็นภาษามาลายูอ๋อไปตามโอ้โหหัดยาคนนี้เฮ้ยดูเพชรอันนี้มันรุ่นใหม่นี่ว่าหัวมันลายมังกรเลยว่าเราก็ตากะลิปอกกะลิปอกกะลิปอกเหลือบนึกว่าจะชมเลยฮ่าเอ้ยกลัวของปลอมก็มีนั่นฉะนั้นสบายใจได้ว่าอาจารย์แล้วเกิดสามีเขาไปนอนกับอีกคนนึงล่ะแล้วฉันจะอยู่ยังไงไม่ต้องห่วงอัลลอฮ์จะไม่ให้ทุกข์เลยความทุกข์มีอีกไหมในสวรรค์ไม่มีแล้วไม่ใช่สามีไปแม่ไอ้แม่นั่นมันดีขนาดไหนถ้าตอนอยู่ดุนยามี
ไอ้คันที่จะกินไข่ต้มอดนะครับมึงไปนู่นกินร้านนู่นก๋วยเตี๋ยวนู่นไม่ต้องมากินนะแต่ในสวรรค์ไม่มีแล้วใครมีคู่ก็อยู่กับคู่ของตัวเองใครไม่มีคู่เดี๋ยวมีผู้ชายอยู่ในสวรรค์จะไปเอาก็ไม่ใช่จะไปเอาจะไปแต่งก็ได้หรือทำไมแต่งก็อยู่กับอะไรอยู่กับเรื่องเครื่องเพชรนิลจินดาก็ต่อมาวากะสันดีฮาโกแล้วในสวงสวรรค์นอกจากมีสาวๆแล้วอัลลอฮ์ยังให้มีแก้วเหยือกที่บรรจุด้วยสุราเมรัยเต็มทุกเดินไปตรงไหนก็มีแต่แก้วเนี่ยพี่น้องดูนะแก้วแบบเนี้ยสมมุติอันนี้ในสวรรค์ไม่ใช่แบบนี้เต็มเลยวางตรงนั้นจุดหนึ่งตรงนั้นจุดหนึ่งตรงนั้นจุดหนึ่งเดินไปทางไหนก็หยิบได้เลยเหมือนงานคนรวยๆที่เขาจิบวายและแก้วในสวงสวรรค์แก้วที่ทำด้วยทองทำด้วยเพชรนิลจินดาไม่บาปแล้วแล้วก็หยิบขึ้นมากินแล้วทำไมอัลลอฮ์ถึงบอกว่าวากะซันดีฮากอและก็จะมีเมรัยเขาเรียกเหล้าเนี่ยก็คือเมรัยมีเมรัยอยู่เต็มแก้วเพราะในสวรรค์มีน้ำผึ้งน้ำจืดแล้วก็น้ำนมแล้วก็น้ำแม่น้ำมีสี่สายน้ำจืดน้ำผึ้งน้ำนมแล้วก็เหล้าสี่สายบ้านเรามีแม่น้ำกี่สายปิงวังยมนาดจากสี่สายมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาของในสวรรค์มีสี่เหมือนกันไอ้อย่างนี้บ้านเรามาเลยโคนมาเลยแม่น้ำปิงวังยมนาดโอ้โหลูกหลังแดงมาเลยแต่นู่นอยากจะกินน้ำผึ้งอยากจะกินน้ำนมอยากจะกินน้ำจืดหรือน้ำเหล้าเหล้าอร่อยที่สุดแก้วแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้นะแก้วจะถูกวางเรียงรายเลยครูสมานเดินไปมุมหนึ่งไปคุยกับสาวสวรรค์เธอจะพูดอะไรล่ะครูสมานอยากพูดอะไรครูสมานอยากพูดอะไรว่าสินึกไม่ออกนั่นแหละในสวรรค์เนี่ยเขาจะนึกไม่ออกจะพูดแต่เรื่องดีอย่างเดียวเดี๋ยวซูเราะห์อื่นมันจะมีว่านอนตะแคงคุยกันคุยอะไรชาวสวรรค์เนี่ยภรรยาอยู่เตียงหนึ่งเราอยู่เตียงหนึ่งนั่งคุยกันไม่รู้จักเวลาหมดเวลาน่ะโอ้ยมันสุกแล้วก็จะมีแก้วเมรัยวางผู้หญิงก็ดื่มนะไม่อาจารย์ผู้หญิงดื่มเหล้าได้เหรอหัดยะเตรียมไว้เลยมึงเดี๋ยวกูตายก่อนกูอยากตายอยากเลยกูอยากตายแม่เอ้ยรถชนคนไหนทำมึงอย่าเอาแบบนั้นนะเวลาได้เข้าสวรรค์แก้วมันจะถูกวางหยิบเลยกระดกเลยอร่อยที่สุดคือน้ำเหล้าไม่มีอะไรอร่อยเท่าน้ำเหล้าอีกแล้วอัลลอฮ์ก็บอกเห็นไหมวากะซันดีฮากอแล้วจะมีแก้วถูกใส่เมรัยก็คือเหล้าเต็มเปี่ยมเลยไม่มีรสเต็มทุกแก้วเดินไปหยิบตรงไหนก็ได้ตลอดการมีกลางวันกลางคืนไหมฮะกลางวันกลางคืนมีไหมกลางวันกลางคืนมีไหมวัลลอฮุอะลัมแต่เราจะไม่สนกลางวันกลางคืนแล้วคนอยู่ในสวงสวรรค์จะไม่นับแล้วเฮ้ยมืดแล้วเว้ยเฮ้ยเย็นแล้วเว้ยเฮ้ยบ่ายแล้วทำไมรู้ไหมพี่น้องเพลินอัลลอฮ์ภรรยาเราตดก็ไม่เหม็นฟันก็ไม่หล่อแล้วอะไรเหี่ยวไม่มีแล้วแล้วจะไปไหนอีกบังอาลีจะไปไหนนี่มานี่มาจุ๊บๆนี่นะครับไม่ไปไหนแล้วอ้าวแล้วอัลลอฮ์ก็บอกอีกคนที่ได้เข้าสวรรค์ลายัสมาอูนาฟีฮาลักวาวาลากิซาบาอยู่ในสวรรค์ลาตัวนี้แปลว่าไม่จำไม่ดีนะครับเราได้สับไปด้วยทีละนิดละหน่อยลาตัวนี้แปลว่าไม่ยัสมาอูนะพวกชาวสวรรค์จะไม่ได้ยิน
ฟีฮาในสวงสวรรค์นั้นลักวาวาลากิซาบาเรื่องไร้สาระอีกแล้วไม่ได้ยินเลยอาจจะมาบอกเฮ้ยนู่นเว้ยไอ้มัดแหว่งเดินมาไม่มีแล้วไม่มีไอ้มัดแหว่งแล้วให้ขำไม่มีวาลากิซาบาและก็จะหลอกแฟนไม่มีแล้วพูดจริงอย่างเดียวเพราะในนั้นไม่มีโกหกและก็ส่วนใหญ่เขาไม่พูดส่วนใหญ่เขาใช้ตามองเคยร้องเพลงนี้ได้ไหมตามองตาไม่ได้ยินเลยครูรอดครูสมานตามองตาได้อีกป่ะรู้สึกอะไรนะนั่นแหละในสวรรค์เนี่ยเวลาภรรยามองเราว้าวดูท่าว้าวแต่ถ้าอยู่บนดุนยาภรรยามองไปเถอะมีอะไรอ่ะมองอะไรใหม่มองทำไมมองจังขนาดทำตาแบบนี้แล้วนะบังเป็นไงอะไรเข้าตาเนี่ยงี่ห่ากูกระลิบตาอย่างเงี้ยกูไม่รู้จะพูดไงกูเป็นผู้หญิงกูกายแม่อุตส่าห์บอกว่าบังเฉยเป็นไงนะเราได้เป่าตาให้มาตบสักทีสินี่เห็นไหมนี่ดุนยาแต่ถ้าตอนแต่งใหม่ๆล่ะบังรู้แต่เวลาอายุ45บังเป็นอะไรอย่าเนี่ยจะทำงานจะทำงานเดี๋ยวคุยกับเพื่อนหน่อยคุยกับพวกหน่อยทำไม่รู้ตอนแต่งเดือนแรกน่ะกระลิบตาไม่ทันจะกระลิบเลยแค่มองเองมันเดาออกว่าเราต้องการอะไรเวลาอายุ45กระลิบก็แล้วแอมก็แล้วอะไรก็แล้วมันเฉยกูมันใช่กูบอกไงบังคืนนี้มานอนหน่อยใช่พูดอย่างนี้ไงเขาก็ผู้หญิงเขาก็อายใช่ไหมหรือที่บ้านมีไหมย่ออามันมีกระลิบตาไหมตอนนี้ไม่มีแล้วเข้าใจเพราะน้ำยามันหมดไปนานแล้วอะไรนะน้ำยามันหมดไปนานแล้วไม่ผมถามว่าที่บ้านมีกระลิบไหมไม่มีกระลิบไม่มีเลยแล้วทำไงบ้างก็ทำเฉยๆอาจารย์ทำไม่รู้ไม่ชี้เลยอันหลอกี้ตายดีกว่าคนเรานะครับมันไม่ได้เกี่ยวนะว่าจะต้องนอนกันอย่างเดียวบางทีเรียกเข้าไปนะไปคุยกันไปจั๊กจี้กันก็ได้มีโอ้โหนี่ไม่มีอะไรเลยเฉยอย่างกับปลาสลิดตากแห้งตายไม่ใช่มันก็ต้องไอ้นั่นบ้างคุยกันบ้างคุยขำๆถ้าไม่มีเรื่องอะไรก็นึกอดีตบางจำได้เปล่าวันแรกอะจำได้ดิเธอน่ะเอาผ้าห่มม้วนตัวเลยสะกิดหน่อยม้วนสะกิดหน่อยม้วนอ้าวแล้วฉันน่ะปล่อยผ้าห่มตอนไหนอ่ะโอ้วันที่5บางจำแม่นนี่เวลาเรียกคุยบางจำได้ป่ะอะไรจะไปคุยแล้วนอนตายนะครับในสวรรค์ลายัสมาอูนาฟีฮาลักวาววาลากิซซาบาชาวสวรรค์จะไม่ได้ยินสิ่งอะไรที่ไร้สาระแล้วก็เรื่องโกหกหมดเท็จไม่มีแล้วอัลลอฮ์บอกอย่างนี้ทำไมยาซาอัมยาซาอันแปลว่ามันเป็นการตอบแทนยาซาศัพท์ตัวนี้แปลว่าตอบแทนมิรับบิกะยาซาอัมมิรับบิกะอาตออันฮิซาบาเป็นการตอบแทนมิรับบิกะจากพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าอาตออันฮิซาบาอัลลอฮ์จะให้แบบคิดไม่ถึงนึกไม่ออกเลยพี่น้องนึกไม่ออกเหมือนที่ผมเคยเล่าอยู่บ่อยๆทำไมต้องเล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้เป็นอย่างนี้นับที่ผมเล่าพี่น้องรู้มาบ้านเสร็จแล้วครับวันอาทิตย์นี้จะมอบกุญแจให้นี้นับสวยมากให้ดูนิดนึงถ้าใครได้ดูโทรทัศน์จะได้เห็นพี่น้อง 662,000 บาทข้างนอกข้างในนี่คนแบบไม่มีบ้านอยู่ไม่มีห้องน้ำอยู่คราวนี้จะนั่งชักโครก
บังสบายอาบน้ำฝักบัวสบายมีห้องแยกพ่อจะนอนก็มีห้องพ่อห้องลูกทำสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำเขามีลูกชายหนึ่งคนก็หนึ่งห้องลูกสาวสามคนให้นอนห้องเดียวกันแล้วก็แม่กับพ่อห้องหนึ่งที่อยู่ทุกวันนี้ห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง3 เมตรยาวสัก7-8 เมตรอยู่รวมกันหมดแล้วคิดดูอยู่ยังไงแต่เขาคนจนมันอยู่ได้อยู่แล้วแต่วันอาทิตย์นี้พรุ่งนี้สิพวกนี้จะทำเขาเรียกทำอะไรทำการมอบกุญแจบ้านให้นิหนับคนจนที่ลำบากมา10 กว่าปีจะมอบกุญแจแล้วผมเชื่อเลยนะเขาจะตกใจลูกเขาจะตกใจเขานะอาจจะไม่ตกใจมากอาจจะเก็บอารมณ์แต่ลูกจะมีห้องน้ำมีห้องส่วนตัวแล้วก็มีห้องเขาเรียกห้องอะไรนะห้องรับแขกมีห้องรับแขกด้วยสบายเลยไฟเฟยน้ำเราขอให้เรียบร้อยนะครับนี่คนที่อัลลอฮ์ตอบแทนนี่ดุนยานะแต่ในกุรอานอัลลอฮ์บอกอะไรยาซาอัมมิรับบิกะอาตออันฮิซาบะเป็นการตอบแทนให้กับคนที่อยู่ในสวรรค์แบบคิดไม่ถึงเลยคิดนึกไม่ออกหรอกครับนึกไม่ออกนึกไม่ออกจริงๆพี่น้องเหมือนเราอะตอนเล็กๆอะเราคิดเดี๋ยวเราจะมีรถกันนะคุรอฮีมสำหรับคนมีอะหุ้ยนี่ขนาดดุนยานะเฮ้ยเราได้แต่งงานว่ะเฮ้ยเรามีลูกเรานึกไม่ถึงหรอกครับว่ามันจะมีแบบไหนนะครับอัลลอฮ์จะตอบแทนแบบคิดไม่ถึงแต่ต้องเป็นมุตตะกีนนะดูต่อมาร็อบบิสซามาวาติวัลอัรวะมาบัยนะฮูมารเราะห์มานีลายัมลิกูนามินฮูกีตอบาร็อบบิสซามาวาติวัลอัรอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งชั้นฟ้าฟ้ามีกี่ชั้นที่เรารู้ก็คือ7 ชั้นวัลอัรและพื้นแผ่นดินฉะนั้นจะชั้นฟ้าทั้งหมดจะแผ่นดินทั้งหมดวะมาบัยนะฮุมารเราะห์มานีและสิ่งที่อยู่ระหว่างชั้นฟ้าชั้นแผ่นดินอัลลอฮ์บริหารหมดลายัมลีกูนามินฮุกิตอบามีใครเป็นกรรมสิทธิ์มั้ยไม่มีอัลลอฮ์องค์เดียวเป็นกรรมสิทธิ์ทั้งหมดนี่แหละมันถึงเหมือนกับตัวเราอะตัวเราเนี่ยเราคิดว่าเราเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์เปล่ากรรมสิทธิ์ตัวเราก็คืออัลลอฮ์รู้ยังไงอายะห์กุรอานต้นไหนอินอะไรอินนาลิลละจำไว้เลยตัวเราตั้งหัวจรดเท้าเราเป็นของใครเอาอายะห์ต้นไหนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแหละฉะนั้นเราอยู่เฉยๆไม่อยากเป็นทหารเอามีดตัดนิ้วหน่อยเชี่ยบาปไหมบาปทำไมอ่ะอาจารย์นี่มันนิ้วฉันนิ้วฉันเหรอของอัลลอฮ์ให้แต่ให้เรารักษาให้ดีนี่ยอมไม่เป็นทหารตัดชั่วอัลลอฮ์บอกว่าร่างกายปอดตับไตไส้พุงรักษาให้ดีนะเปล่าต้มน้ำท่อมอัลลอฮ์ให้กินในถั่วเขียวกูไม่กินอัลลอฮ์ให้กินข้าวไม่เอาอัลลอฮ์ให้กินอะไรก๋วยเตี๋ยวไม่เอาขออะไรน้ำท่อมรุ่นนี้ที่มาเรียนนี้ไม่เอาน้ำท่อมแต่รุ่นใหญ่ๆเอาอะไรมึงไปดูซิไออะไรเนี่ยที่เขาดูดนั่นน่ะไม่ใช่ผู้ใหญ่อะบุรียี่ห้ออะไรที่มันดังๆหน่อยโอ้มาบูโร่ของนอกของไทยอ่ะกองทิพย์กองทิพย์ซองละเท่าไหร่ครูสมานบอกซองละ100แสดงว่าซื้อบ่อย
เราจะลองดูสิใครจะจำได้ว่าซองแล้วเท่าไหร่ป๋าผมเนี่ยสมัยก่อนดูดเก็ตทองถ้าใครรุ่นผู้ใหญ่จะรู้จักนะเก็ตทองกับบุรี85 85นี่จะแรงมากใช่ไหมหัดยักษ์เคยดูดไหมไม่เคยเฮ้ยเห็นพยักหน้าดูแกบุรี85นะตอนนี้มียังไม่มีแล้ว85นี่แรงสุดเก็ตทองนี่เบาสุดแล้วก็ถูกซองละ7บาทจานะมีพระจันทร์อีกพระจันทร์10สลึงแล้วก็เก็ตทอง350แล้วก็กองอะไรนะรวงข้าวอ๋อใช่ใช่ใช่รวงข้าวก็6สลึงโอ้โหนี่แม่นนะครับผมขายของอยู่เหรออ๋อขายตั้งแต่ยุคนู้นแล้วขายกับคุณตาคุณยายสมัยนู้นโอ้โหนี่เอาธุรกิจนี้มาแบบซอฮาบะท่านหนึ่งเป็นพ่อค้าคือใครรู้ไหมอับดุลรอมานบุตรเอาจงภูมิใจนะเฮ้ยมึงเป็นพ่อค้าทำไมไม่เป็นโต๊ะอิหม่ามเป็นข้าวเต็บกูเรียนแบบซอฮาบะท่านหนึ่งอับดุลรอมานบุตรเอาอับดุลรอมานบุตรเอาเป็นซอฮาบะของนบีที่มหาเศรษฐีเนื่องจากค้าขายสมัยขายตอนนี้ยังขายอยู่ไหมเก็ตทองกองทิพย์ล่ะบุรีเลิกขายหมดเลยเพราะเรารู้ว่าเป็นของฮารามฮัมดุลิลลาห์แล้วก็จนกับเก่าไหมแล้วก็เลิกมานานแล้วเป็น10ปีแล้วพอรู้ว่าของฮารามก็เลิกเลยเลิกเลยแล้วก็ขายโดยไม่มีบุรีนี่จนกับเก่าไหมไม่จนไม่จนเห็นไหมเอาให้จริงเอาให้จริงมันไม่จนหรอกไม่ขายแล้วซื้อดูดอย่างเดียวซื้อดูดเองอ๋อไม่เอาครูสมบัติเล่นกันเองแล้วเวลาฉะนั้นในโลกใบนี้นะครับอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเจ้าแห่งผู้ปกครองฉะนั้นตัวเราอัลลอฮ์เป็นฉะนั้นใครสูบบุหรี่ที่บาปนะไม่ใช่ไอ้บุหรี่มันบาปบุหรี่นะมันตัวของมันแต่เราดูดเข้าไปทำร้ายร่างกายแล้วมีหมอคนไหนดูดบุหรี่ไม่มีอะไรกับร่างกายเลยข้อที่หนึ่งทำไมถึงบาปเพราะบุหรี่เนี่ยมันทำร้ายร่างกายข้อที่สองเผาเงินเล่นสนองนับสู่ตัวเองพี่น้องมาบุหรี่ซองละเท่าไหร่ตอนนี้ร้อยหนึ่งเอาเงินเผาเนี่ยเผาไฟแล้วเอาควันเข้าร่างกายซึ่งควันนั้นไม่มีประโยชน์เลยฉะนั้นใครเขาอุลามะถึงบอกบุหรี่ฮารอมเนี่ยเพราะบุหรี่เนี่ยเวลาดูดเราดูดอะไรกินกระดาษเปล่าๆซื้อบุหรี่มาหนึ่งม้วนเคี้ยวเลยอย่างนี้มันยังทำให้รอดแต่นี่ควันกินควันแล้วโตไหมถ้ากินกระดาษกินบุหรี่เข้าไปเนี่ยมันยังเป็นสารอาหารนี่ดูดแล้วก็เอาไฟอะไรเผาให้มันหมดไปแล้วก็เอาควันเข้ามาไอ้นี่ก็ไหม้ไปไอ้นี่ก็เอาควันเข้ามานี่ไงที่อุลามะถึงบอกว่าบาปแล้วคนที่บอกไม่บาปนี่รินะหานก้าบอกของฮารอมไม่เป็นฮารอมเนี่ยหานก้าใช่ครับมีคนแนะนำว่าวิธีเลิกบุหรี่เนี่ยง่ายนิดเดียวเพราะบุหรี่เนี่ยใช้มือคีบถ้าเราจะให้เลิกได้เลยนะเอาอ้านิ้ว2นิ้วก็บุหรี่ก็ตกแล้วก็สามารถเลิกได้ไม่คีบเราไม่คีบมันเลยเนี่ยนะพี่น้องฟังไว้นะเนี่ยเอาไปเป็นตัวอย่างนะครับว่าแค่อ้างอย่างนี้เองแค่ เดี๋ยวผมไปตรวจเช็คถ้าเจอซองบุหรี่นะโดนแน่ไปอยู่ยาตีมนะ อยู่ยาตีมทีวีเดี๋ยวไปไกลเดี๋ยวไปไกล นะครับอันนี้ก็ให้รู้ว่าไม่มีใครเป็นกรรมสิทธิ์อะไรได้เลยอัลลอฮ์ก็บอกมาอะไรเมื่อกี้เนี่ยลายัมลิกูนิมแล้วก็อายะต่อมายาวมายากูมุรรูฮวันมาลาอิกาตุซอฟฟาคำว่ารั้วตัวนี้ดูให้ดีนะครับยาวมายากูมุรรัวรั้วตัวนี้ก็คือญิบรีนมาลาอิกาที่ชื่อญิบรีนวันมาลาอิกาและก็บรรดามาลาอิกาต่างๆวันกิยามะจำให้ดีนะครับวันสิ้นโลกวันกิยามะวันนั้นมาลามาลาอิกะทั้งหมดรวมทั้งญิบรีนด้วยยากูมูซอฟฟาจะมายืนเป็นแถวหมดเลยเคยดูหนังจีนไหมที่ทหารเขามายืนเป็นกองทัพอ่ะ
ถ้าใครเคยดูเนี่ยนี่แค่มนุษย์นี่มาลาอิกะทั้งหมดจะมายืนต่อหน้าอัลลอฮ์หมดเลยมาลาอิกะตายไหมมาลาอิกะมาลาอิกะตายไหมอ้าวเห็นไหมเราเริ่มเถียงกันไม่มีปัญหาบางที่มีลูกสาวชื่ออะไรดูนึกชื่อไม่ออกพวกกันแท้ๆมาลาอิกะตายหมดแม้กระทั่งมาลิกินมูดมาลิกินมูดเนี่ยเก็บวิญญาณทั้งหมดเลยไอ้ที่ไม่ตายเนี่ยพวกอยู่ในสวรรค์นู่นบางสิ่งบางอย่างที่อัลลอฮ์สร้างไว้เตรียมรอในสวงสวรรค์แต่สิ่งใดที่อัลลอฮ์สร้างมาบนโลกใบนี้ที่มีชีวิตกุลลูนับซินซาอิกอตุนเมาจำฮัดอัลกุรอานตัวนี้นะกุลลูนับซินแปลว่าทุกสิ่งที่มีชีวิตตายหมดมาลาอิกะห์ตายไหมตายตายสุดท้ายคือใครมาลิกินมูดมาลิกินมูดก็ไปถามอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์หมดแล้วนะหมดแล้วนบีก็ตายคนก็ตายสัตว์คนศรัทธามุมินก็ตายมูนาฟิกก็ตายตายหมดแล้วไม่มีมาลงมาเลยก็ตายหมดแล้วแล้วฉันล่ะแล้วฉันล่ะอัลลอฮ์ก็บอกกับมลิกุลมุดว่ามุดเจ้าจงตายตายมลิกุลมุดอัลลอฮ์จัดการเองอัลลอฮ์จัดการเองอย่างพวกเราใครจัดการมาลิกินมูดแล้วใครจะจัดการมาลิกินมูดล่ะก็อัลลอฮ์นะสินะครับยาวมายากูมุรูฮวันมาลาอิกาตุซัฟฟายิบรีนและมวลบรรดามาลาอิกาต่างๆยากูมูแปลว่ายืนยาวมนแปลว่าวันในวันสิ้นโลกนั้นวันอาคิรอนั้นมาลายิบรีนก็ดีมาลาอิกาก็จะมายืนกันหมดตายกเว้นนะครับยกเว้นใครถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ตายก็คือไม่ตายแต่โดยปกติทุกชีวิตต้องตายแต่อาจจะมียกเว้นยกเว้นเรื่องของอัลลอฮ์นะครับลายะตะกัลลามูนาบรรดามาลาอิกะห์ต่างๆอิลลามันอาซีลาอิลลามัลอาซีนาลาฮุรมานุวะกอลาซอวาบาบรรดามาลาอิกะห์ลายะตะกัลลามูเนี่ยที่จริงตะกัลลามาแปลว่าพูดพวกเขาเหล่านั้นจะไม่สามารถชาฟะอะห์ใครได้เลยในวันนั้นเนี่ยมาลาอิกะห์จะขอชาฟะอะห์ให้คนนั้นคนนี้ขอให้คนนู้นไม่มีสิทธิ์ยกเว้นคนที่อัลลอฮ์อนุมัติอัลลอฮ์อนุมัตินบีมุฮัมมัดหนึ่งท่านได้รับการอนุมัตินบีวันที่อัลลอฮ์ถามมุฮัมมัดเจ้าขออะไรดูสิถ้าเป็นเราล่ะฮัจญะอัลลอฮ์บอกว่าจะขออะไรฮัจญะจะขออะไรสมมติฮัจญะขอไม่ขอยังไม่เอานึกไม่ออกถ้าสมมุติลองนึกสิถ้าอัลลอฮ์บอกเอ้าให้ขอได้หนึ่งอย่างขอให้ได้เข้าสวรรค์ครูสมานครูรอฮีมถ้าอัลลอฮ์บอกรอฮีมเอ้ยเราให้เจ้าหนึ่งอย่างขอมาครูรอฮีมขออะไรขออัลลอฮ์พยโทษปามันขออัลลอฮ์ได้โปรดให้ครอบครัวของพระองค์ได้เข้าสวรรค์ในชั้นฟิดเดาได้เถิดโอ้โหดีขนาดประโยคเดียวเลยนะเล่นยาวหน่อยฮัจญะห์มารียมขอสวรรค์ฟิดเดาฮัจญะห์ฮัจญะห์ชื่ออะไรมาซิตอสมมุติมาซิตอมาซิตอเอ้ยเจ้าจะขออะไรเราให้หนึ่งอย่างโอ้โหขอคล้ายนบีเลยดูนะนบีอัลลอฮ์บอกมุฮัมมัดเจ้าจะขออะไรเพราะนบีท่านอื่นขอหมดแล้วนบีไม่ได้ขอให้พ่อแม่เลยนบีบอกไงขอให้ฉันมีสิทธิ์ไปช่วยเหลืออุมมะของฉันในวันกิยามะดูดิขอเพื่อคนอื่น
อย่างเนี้ยอันนี้นบีอย่างพวกเรามันก็เหมือนกันแหละผมก็เหมือนกันอาจารย์ขออะไรอัลลอฮ์ฟิดดาวครับเวลาอัลลอฮ์บอกอ้าวยูซุฟยกมือสิจะขออะไรฟิดดาวครับใครล่ะจะไปขอให้คนอื่นกูเอากูก่อนแหละใช่ไหมยามารียมยังไงก็ต้องเอาตัวก่อนแม่โอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันได้ช่วยพี่น้องเราเข้าสวรรค์หมดเลยเอาละกูเลยวันนี้ลืมนะครับฉะนั้นผู้ที่อัลลอฮ์จะอนุญาตให้ใครก็อยู่ที่พระองค์ใครที่พระองค์จะให้ต้องตายก็คือปกติต้องตายหมดที่มีชีวิตแต่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนั่นขึ้นอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวเขาบอกว่ายิบรีนและมวลมาลาอิกะฮ์ก็ยืนกันยิบรีนหรือใครจะมาช่วยก็ไม่ได้เอาดูต่อมาซาลิกวะกอดูสิเอาอีกอันนึงวะกอละซอวาบากอละซอวาบาวันนั้นจะเป็นวันที่พูดแต่ความจริงอย่างเดียวซอวาบาเนี่ยพูดความจริงอย่างเดียวจริงไม่พอตรงด้วยจริงไม่พอตรงด้วยวันนั้นอย่าหวังพี่น้องเวลาอัลลอฮ์สอบสวนนะลูกอ่ะมันยังบอกเลยแทนที่มันจะปกป้องมะนะเกิดสมมะเราเนี่ยลูกไม่ละหมาดมันจะโทษอะไรรู้ไหมโอ้อัลลอฮ์อย่าเอาข้าพเจ้าลงนรกนะเพราะมะกับป๋าฉันไม่เคยตีฉันดูมันเลยวันนั้นมันจะไปพูดกับอัลลอฮ์ลูกไม่คุ้มฮิอาบเขาจะถูกอัลลอฮ์ลงโทษให้รวบผมแล้วก็ดึงขึ้นให้มันบอกกันแล้วอัลลอฮ์ยาก่อนช้าก่อนเอ้ามีอะไรอ่ะอัลลอฮ์รู้ไหมว่าจะพูดอะไรอัลลอฮ์รู้แต่อัลลอฮ์จะให้ทุกคนได้พูดมันจะโทษใครอ่ะโทษปามะมะฉันไม่ว่าอะไรแล้วฉันไม่คุ้มฮิอาบมะก็ไม่เห็นว่าอะไรไม่เห็นตีเลยเนี่ยอย่ารักลูกแบบนี้นะครับเยอะรักลูกพี่น้องเนี่ยผมไปเจอบางตำบลนะพี่น้องตำบลหนึ่งที่ไม่สามารถเอ่ยได้แถวอยู่จังหวัดนนท์พี่น้องรู้ไหมครอบครัวแตกแยกกันเยอะมากสามีตายเยอะมากแล้วก็มีกำพร้ากับสามีเลิกไม่ต่ำกว่า100ครอบครัวตำบลหนึ่งผมให้คนไปเช็คมาเพราะผมจะให้ทุนเด็กกำพร้าผมก็เพิ่งรู้ครอบครัวแตกแยกกับเปตายไม่ต่ำกว่า100ครอบครัวพี่น้องมีผมให้ครูโรงเรียนน่ะไปเช็คเลยบ้านนี้เป็นไงบ้านนี้เขาบอกมีเป็น100ครอบครัวแต่หาคุณภาพหาคุณภาพอัลลอฮ์พี่น้องผมให้หา3ครอบครัวยังหาไม่ได้เลยเพิ่งได้2เองเราบอกไม่เอาอะไรขออย่างเดียวที่บ้านนี้มีละหมาดพอแล้วคิดดูหาไม่เจอใน100ครอบครัวเนี่ยพี่น้องลองคิดดูมันขนาดไหนอ่ะเราบอกเอ้าหุ้ยตั้งเป็น100ครอบครัวมันมีเด็กกำพร้ายากจนมีเนี่ยเป็น100เลยที่ว่าเนี่ยเป็น100แต่หาที่แบบจนและละหมาดด้วยอ่ะคิดดูหาไม่ได้แค่3ครอบครัวได้2เองอีกครอบครัวนึงยังหาไม่ได้เลยเฮ้ยหาไม่ได้ว่ะโทรมาหาผมเห็นไหมฉะนั้นมันนี่แหละอันตรายวะกอละซอวาบาวันนั้นจะพูดความจริงหมดเลยใครอย่ามาไอ้นั่นเลยมันจะพูดเองมันจะบอกหมดแหละปากไม่พูดกับมือพูดมือไม่พูดกับหูขาเขอขายพูดได้เลยฉันเดินไปฉันเดินไปคาเฟ่ฉันเดินไปเองแหละเนี่ยฉันแหละพาแฟนฉันหนีนี่แหละนี่แหละไอ้เท้าขวามันจะพูดเลยนี่แหละนี่แหละก้าวขึ้นรถก้ามขึ้นรถอาจารย์รอฮีมพา ครูรอฮีมพาไปไหนเพชรบุรีพ่อแม่ก็ด่าเอานะครับดูต่อมาซาลิกัลยามุลฮักฟามันชาอัตตะคซาอิลารับบิฮิมาอาบาในวันนั้นนะครับ
วันที่มันเกิดขึ้นจริงฮักตัวเนี้ยเกิดขึ้นจริงวันกิยามะห์เวลามันเกิดมันเกิดจริงๆก็ขึ้นอยู่ใครจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่มันมีจริงฟามันชาอะใครก็ตามปรารถนาที่อยากจะไปอยู่กับอัลเลาะห์ใครที่อยากจะเอากับอัลเลาะห์อยู่กับอัลเลาะห์เขาจะต้องอะไรเขาจะต้องบินอามาลิซซอลิหปฏิบัติการงานที่ซอละวันนั้นเลือกเอาจะไปอยู่กับใครล่ะจะอยู่ข้างไหนคำว่ามาอาบาแปลว่าที่พำนักอีลารับบีฮีมาอาบาไปอยู่กับอัลลอฮ์อยู่อย่างปลอดภัยอยู่แบบไหนอยู่อย่างปฏิบัติการงานซอแล้วงานซอแล้วเอากี่อย่างงานซอแล้วก็คือจำง่ายๆงานซอแล้วหนึ่งปฏิบัติเหมือนนบีใจบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์แค่นี้เองเราดูนะเราจะละหมาดซูรีเพราะเราเพื่ออัลลอฮ์เวลาเพื่ออัลลอฮ์แล้วยกมืออย่างนี้ได้ไหมทำไมไม่ได้อะหรืออัลลอฮุอักบัรได้ไหมคุณสมานนี่ไงคิดเองไงหรืออัลลอฮุอักบัรก็เป็นอะไรอะดูนะท่าอัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮุอักบัรเรียนแบบพวกอื่นหน่อยอัลลอฮุอักบัรได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะก็ใจเราเพื่ออัลลอฮ์ไงก็นี่แหละจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งชอบพูดแบบเนี้ยมึงไปรู้ใจเขาเหรอมีทำไม่ตรงนบีแล้วเราบอกอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ถูกมึงรู้ใจเขาหรือไงนี่ไงต่อไปก็เอาแบบนี้มั่งสิอัลลอฮุอักบัรมึงรู้ใจเขาเหรอเขาทำแบบนั้นน่ะก็มีพี่น้องความที่หลงโต๊ะครูมีโต๊ะครูบางคนลูกศิษย์เชื่อไงลูกศิษย์ครูบอกกับโต๊ะครูมีคนไปหาบบอยู่ไหมอ๋อบบอไม่อยู่อ้าวบบอไปไหนอ๋อเนี่ยไปละหมาดซูรีที่มักกะดูมีพี่น้องความเชื่อแบบนี้มีเกิดขึ้นดูดิให้เกียรติโต๊ะครูของตัวเองว่าเดี๋ยวละหมาดซูรีไปละหมาดมักกะรอนั่งรอก่อนนะอ้าวแล้วโต๊ะครูอยู่ไม่ได้อยู่อ๋อตอนนี้โต๊ะครูกำลังเสด็จไปละหมาดซูรีที่มักกะพี่น้องดูแล้วก็จัดให้โต๊ะครูเป็นวาลียุลลอแล้วพวกที่กะรอมัตไงหายตัวได้ทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเคยเห็นหรือเปล่านี่ไงโต๊ะครูไปละหมาดมักกะเดี๋ยวกลับมานะเวลาสักประมาณ20นาทีเดี๋ยวเข้าไปในบ้านได้ละอ้าวโต๊ะครูมาแล้วเหรอกลับมาแล้วแล้วเดี๋ยวโต๊ะครูจะเล่าให้ดูที่มักกะห์มีอะไรนี่พี่น้องมีแม่ครับกะรอมัตวะลีกะรอมัตเนี่ยเคยจริงๆเนี่ยเคยมีไหมที่ว่าหายตัวได้เนี่ยมีไหมให้เรารู้นะครับมันมีอยู่ง่ายๆให้เราจำสองอย่างหนึ่งมุอ์จิซาตมุอ์จิซาตก็คืออัลลอฮ์ให้กับนบีเช่นให้กับนบีมูซาไม้เท้าตีน้ำแล้วก็แหวกนี่เรียกมุอ์จิซาตแต่กอรอมัตเนี่ยให้กับบุคคลดีๆคนที่เข่งอิบาดะห์ที่ไม่ใช่นบีอัลลอฮ์อาจจะให้ลักษณะพิเศษอาจจะเดินบนน้ำได้มันอาจถ้าอัลลอฮ์ให้นะมันเป็นไปได้แต่มันมีเหรอเคยเห็นเหรอมีแต่คำเล่าลือขนาดหะดีษนบีเนี่ยเขายังมาแยกเลยว่าหะดีษดออีฟหะดีษซอฮีหะดีษเคนี่มีเล่าประวัติอยู่คนหนึ่งไม่มีการตรวจสอบเลยนี่ไงที่มันเชื่อได้ที่ไหนล่ะอัลลอฮ์โต๊ะครูคนนี้นะเป็นคนกะวาลียุลลอกอรอมัตเดินน้ำได้เดินเหินบนน้ำได้เคยเห็นปะเปล่าเขาบอกเขาน่ะใครไม่รู้ขนาดนบีนะพี่น้องดูหะดีษนบีนะมีหะดีษซอฮีใช่ไหมมีหะดีษดออีฟเพราะอะไรเขาผ่านการตรวจสอบแต่เวลาเราจะเล่าประวัติใครสักคนหนึ่งโต๊ะครูคนหนึ่งโอ้โหโต๊ะครูคนเนี้ยเป็นโต๊ะวาลีนะคนกอรอมัตนะไอ้คนที่เล่าน่ะตะแหลงโกหกกับโกหกที่หนึ่งแล้วเนี่ยก็มีเวลาไปสืบดิโกหกละหมาดก็ไม่ครบด้วยเล่าชอบเล่าอะไรแปลกๆนะครับพี่น้องถ้าถามว่าอัลลอฮ์ให้ได้ไหมให้ได้แต่มันใช่เหรอ
แล้วเวลาถามเห็นกับตาไหมไม่มีใครเคยเห็นเลยเนี่ยรู้จักเจมเรืองศักดิ์ไหมเจมใครรู้จักมั่งนักร้องเจมมาร้องเพลงอะไรฮะจ๊ะที่เราไปดูกันวันนั้นน่ะฮัจยะบอกเขาสิที่เราไปดูคอนเสิร์ตกันน่ะที่ฮัจยะจองบัตรน่ะบัตรใบละ500บอกไปเลยที่เราไปกัน2คนน่ะอ๋อพี่ดาวพูดเล่นเจมเจมพี่น้องรู้ไหมตกเครื่องบินไม่ตายดูอัลลอฮ์ไม่รู้จะว่าไงล่ะอ้าวดูอายะห์สุดท้ายอินนาอันซาร์นากุมอาซาบันกอรีบายาวมายันซูรุลมารอุมากัดดามัดยาดาหูวะยากูลุลกาฟิรุยาไลตานีกุนตุตุรอบาอ้าวมาดูอัลลอฮ์บอกอินนาอันซารนากุมเราได้เตือนพวกเจ้าแล้วอาซาบันกอรีบาการอะไรการลงโทษมันใกล้มานะยาวมายันซูรุนมารอุมากัดดามัดยาดาหูวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่คนหนึ่งเขาก็จะมองไปดูรอคอยมองมองอะไรการงานที่เขาทำอยู่สองมือเขาทำอะไรไปบ้างในวันนั้นน่ะอัลลอฮุอักบัรดีนี่มือได้ตักบีรเอามือนี่ทำอะไรอีกอ๋อรับเงินจากผู้แทนตอนเขามาแจกหัวละพัน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 อ้าวสวยละกูมือนี้เคยจับสาวไหมครูสมานตอนหนุ่มๆเคยไหมครูสมานไม่ตอบที่ยังอื่นแล้วมึงอาจารย์เดี๋ยวจะจ้องถามมือเคยไหมรหัสยาเคยไหมสมมุติแฟนจับแล้วเราทำไม่สะบัดเลยอย่างนี้เลยต้องดูด้วยดูด้วยว่าเราจะโดนหรือเปล่าอัลลอฮ์เอาเราด้วยนะถ้าเราเห็นพ้องแต่ก็อย่างว่าแหละไม่เห็นได้ยังไงอ่ะแฟนนี่ไม่เห็นด้วยมันก็หนีสิมีผู้ชายคนหนึ่งพาผู้หญิงหนีป๋าก็บอกว่าลูกป๋าเตรียมคนไว้แล้วนะผู้ชายที่ดีๆไว้ให้ลูกนะเขาน่ะเนื้อน่ะเนื้อน่ะลูกนะรู้จักไหมเนื้อรู้จักไหมแปลว่ารวยรวยแม่ไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตด้วยกันทำลืมเลยตอนนี้เนี่ยเนื้อนะลูกผู้ชายคนเนี้ยเนื้อนะดูมันหนีตามไอ้เฮมไปพ่อว่าไอ้เฮมไม่มีอะไรมีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งเหมาะมันยังผ่อนให้มันเลยตามไปดูเลือกใครเลือกแฟนแล้วแฟนขอหอมแก้มมีไหมที่จะไม่ให้ลองนึกสินึกหลับตารุ่นนี้คงไม่ให้ง่ายๆหรอกลูกเนื้อถ้าเป็นลูกสาวเราอะมันก็ต้องแฟนมันนี่ไม่ให้เดี๋ยวโมโหสองมือของเขาแล้วคนที่ปฏิเสธศรัทธาน่ะจะว่ายังไงวะยากูลุลกาฟิรุยาไลตานีกุนตุตุรอบาคนที่ปฏิเสธศรัทธาที่เถียงมาตั้งแต่ต้นว่าวันกิยามะไม่มีมันเกิดไม่ได้วันที่วันกิยามะเกิดจริงมันจะเขาจะบอกยังไงกูเป็นดินก็ดีแล้วไม่น่าเกิดมาเลยตายแล้วมันก็สลายไปในดินขอเป็นดินดีกว่าไม่น่าเกิดมาอีกเลยแต่อัลลอฮ์ให้เกิดเพราะอัลลอฮ์บอกไงมินฮาขอลักนากุ้มเราสร้างพวกเจ้ามาจากดินวามินฮานุกวามินอะไรวาฟีฮานูอีดูกุ้มวันหนึ่งเราจะให้เจ้าที่มีร่างสวยๆแบบเนี้ยตายลงไปแล้วไปอยู่ในดินแล้วมันก็ย่อยสลายไปจนกระทั่งหาซากไม่เจอวามินฮานุกริอยู่กุ้มตารอตันอุครอแล้ววันหนึ่งอัลลอฮ์จะเอาไอ้สิ่งที่มันสูญสลายไปเอามารวมๆๆๆแล้วเป็นรูปเราแต่อัลลอฮ์จะให้เราวันนั้นเป็นยังไง
ความสวยฝ้ามีไหมไม่มีแล้วแล้วก็อายุเท่าไหร่ผู้ชายอายุเท่าไหร่มาเอ๋ยงานเนี่ยมึงแต่อยู่ในนรกกันหนักแหละนะครับแต่เข้าสวรรค์ก็อัลฮัมดุลิลละห์อ่ะวันนี้มีคำถามไหมจ่ายครับพูดถึงเข้าอยู่สวนสวรรค์เนี่ยที่เราจะจัดนางสวนสวรรค์ให้กับพวกเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการงานอามันการงานของเราด้วยใช่ไหมที่ว่าจะได้มากได้น้อยบางคนได้10 20 30ผมไม่เอามากแค่50 คนก็พอแล้วอัลเลาะห์ไม่หรอกไอ้50คน20คนได้น่ะไม่เท่าไหร่หรอกผมกลัวดิฮัจญะชื่ออะไรนะแฟนอะมะอะมันน่ะคอดียะคอดียะคือเวลาคอดียะได้เข้าสวรรค์กับยออะมันน่ะกลัวจะไอ้มา50คนบังยีบังยีบังยีคอดียะจ๋าคอดียะจ๋าแล้วจะไม่พูดอะไรคอดียะจ๋าอย่างเดียวคอดียะจ๋าคอดียะก็บอกจ๋าฮะไม่ทำอะไรจ๋ากันอย่างเดียวอ่ะวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอดุอาอาจารย์ขอข้อเดียวก็ได้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 ที่อาจารย์บอกว่าอัลลอฮ์ได้บันทึกลาวินมาฟูดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแต่อัลลอฮ์จะเปลี่ยนแปลงด้วยกับดุอาหรือการติดต่อเครือญาตินอกจากนั้นการทำบริจาคอะไรนี่ทำให้ยืดเยื้อใช่ใช่ทั้งหมดเลยครับบริจาค ก็ทำให้ยืดเยื้อได้เพราะว่านบีบอกว่าใครที่ทำความดีเนี่ยอัลลอฮ์จะให้อายุเขายืนอย่างแบบนี้คือหมายว่ายืนโดยอัตโนมัติหรือเราไม่หรือเราต้องขอด้วยก็จริงๆแล้วให้ถึงอัลลอฮ์ให้พี่น้องจำไม่ดีนะมารยาทของบ่าวเนี่ยถึงแม้ว่าอัลลอฮ์ให้เราก็ยังต้องขอนบีบอกให้ขอให้เยอะให้ขอทั้งที่ว่าอัลลอฮ์ให้เรานั่นแหละ เราก็ยังต้องขออีกนะครับแต่อัลลอฮ์จะให้อัตโนมัติหรือไม่อัตโนมัติจะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่สิทธิ์ของเราก็คือขออินชาอัลลอฮ์นะครับเสาต่อไปเดือนหน้าผมจะนำชีทมาแจกคนประมาณ100คนได้ไหมเหรอโอ้โหร้อยกว่าแผ่นละเท่าไหร่วะเนี่ยไม่เป็นไรพอสู้ไหวเพราะว่าได้ซองเยอะนะครับก็จะเอามาแจกแล้วคราวนี้เราก็จะเรียนแล้วก็บอกแล้วว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่การแปลอธิบายเราจะอ่านอะไรอ่านกุรอานก่อนทีละ20อายะ20อายะ20อายะโดยเช็คอะไรไม่เช็คยูซุฟนะไม่ใช่นะเช็คอะไรนะอูไซฟีนะครับอ่ะวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะขอให้ทุกคนมีตังค์เยอะๆแล้วก็บริจาคเยอะๆแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะครับسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك